หรือบางคนหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เป็นพระอินทร์บ้างเป็นผู้ที่มีอาคมพวกอะไรอ่ะคาถาอาคมทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีแต่ว่ามันจะต่างกับพวก18มงกุฎนะคะนั่นคือคนอีกประเภทหนึ่งนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่คิดว่าตัวเองมีคนคอยทำร้ายที่อันตรายค่ะอย่าพยายามอยู่ใกล้คนที่เป็นแบบนี้เพราะเขามีแนวโน้มที่จะทำร้ายเราสูงมากนะคะแล้วก็อาจจะทำร้ายคนที่อยู่ใกล้ๆได้เหมือนพ่อลูกบางคนเนี่ยนะคะอย่างเช่นลูกชายมีอาการทางจิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วพ่อก็นอนป่วยอยู่แล้วก็หวาดระแวงยังไงที่ทราบที่ว่าพ่อจะทำร้ายเองก็ฆ่าพ่อตายใช่ไหมน่าเจออย่างนี้หลายรายแล้วจะเห็นลูกฆ่าพ่อหรือพ่อฆ่าลูกตัวเองก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเกิดอาการคุ้มข้างก็มีนะคะพวกพารานอยด์อันนี้ก็เป็นกลุ่มบางคนนี่คือคิดว่าตัวเองเป็นตัวแทนที่พระเจ้าหรือเป็นตัวแทนที่พระเจ้ารักที่รู้รักที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็เชื่อต่างกันหรือบางคนก็หวาดระแวงอันนี้คือเขาจำลองเหตุการณ์นะคะบางคนที่หวาดระแวงใครสมมติว่าผู้ชายคนนี้จะไม่กล้าอาบน้ำไปอาบเพราะมีความหวาดระแวงว่ามีใครจะจับตัวเองกดน้ำนั่นอย่างนี้ตลอดและคิดอยู่นี้ตลอดอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการจำลองสถานการณ์ออกมานะคะหรือหวาดระแวงภรรยาที่อยู่ชู้อะไรอย่างเงี้ยหวาดระแวงทุกอย่างเวลาภรรยาจะทำอะไรก็จะคิดไปในเรื่องของความหวาดระแวงหมดเลยชอบเป็นอะไรกันนะคะหรือบางคนที่ตัวเองเป็นนักร้องดังหรือดาราดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแสดงอาการต่างๆนานาออกมาอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีก็จะหลงคิดตัวเองเป็นนางฟ้าเป็นเทพธิดานะคะอาจจะทำให้ตัวเองแบบล่องลอยอยู่ในวิมานอย่างเงี้ยนะคะก็จะคิดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นผู้ป่วยจิตเภทที่โรงพยาบาลที่อเมริกานะคะนี่เป็นผู้ป่วยจริงๆรู้ว่าก็รู้หน้าตาอย่างนี้จริงๆแล้วตอนนี้ปีนู้นแหละนะตอนนั้นปี1998นะตอนนี้เป็นที่มีมาแล้วนะคะตอนคุณพ่อไปดูข้อมูลเนี่ยยังอยู่ในรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยรักษาตัวในโรงหรือบางคนเนี่ยนะคะจะอันนี้เขาจะเป็นจำลองสถานการณ์อย่างผู้ป่วยจิตเภทมักจะเราชอบดีพวกผู้ป่วยที่พารานอยด์มักจะระแวงคนที่มาทำร้ายตัวเองเหมือนอย่างกรณีผู้ชายแก่คนหนึ่งเนี่ยนะคะเขาระแวงว่าจะมีสามีภรรยาหนุ่มสาวคนหนึ่งตามฆ่าเขาตลอดเวลาเลยก็จะจำลองเหตุการณ์ว่าจะเล่าให้เสียแพทย์ฟังว่าเจอผู้ชายที่อีกคู่นี้มาตามฆ่าตามทำร้ายเขาอยู่ตลอดเวลาเขาก็หนีหัวทุกหัวทุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการจำลองเหตุการณ์มาแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะทีนี้เรื่องการปรับตัวและจัดเมนนะคะมาถามว่าเวลาเราเกิดเหตุการณ์เกิดความเครียดความวิตกกังวลเกิดความคับข้องใจความท้อแท้ใจเราทำยังไงมาแล้วทำไงครับเอาง่ายๆเวลาอกหักทำไงครับไม่มาดูเลยทำไงไม่เคยอกหักโอ้โหกูถามคนที่เคยอกหักเป็นอาชีพอ่ะเขาเป็นบ้านนี่นะเป็นรักษาตัวเออคนอกหักที่ทำไงบางคนก็เป็นยาโอ้โหไปวิ่งรอบสนามฟุตบอลบางคนก็ไปกินเหล้าเมาเงินเวลาเขาทำมิวสิกวิดีโอเวลาคนอกหักทำไงก็ต้องไปเดินตากฝนอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือต้องไปอาบน้ำในสระบัวทำไมต้องไปทำอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นบางการปรับตัวก็คือการผ่อนคลายสถานการณ์ที่อยู่ในความตึงเครียดทั้งหลายให้มันเกิดความเครียดน้อยลงหรือวิตกกังวลความคลั่งไคล้ใจน้อยลงเพื่อให้ตัวเองผมละเอียดเนื้อพิษเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการปรับตัวก็เป็นวิธีการหนึ่งเพื่อลดสภาวะความตึงเครียดเหล่านั้นแต่หลายๆคนอาจจะแสดงการปรับตัวได้ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะคะบางทีก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการปรับตัวก็คือการพยายามหาวิธีในการลดสภาวะความตึงเครียดของตนเองนะคะลงนะเพื่อให้ตัวเองนั้นมีความรู้สึกดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นนะคะนั่นคือการปรับตัวนั่นเองนะ
สภาวะที่จะให้เกิดความปรับการปรับตัวนะคะมาจากอะไรคะมาจากความต้องการเวลาเราต้องการอะไรที่มันไม่ได้จากที่เราต้องการเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดเป็นนะคะเกิดความเครียดขึ้นมาเช่นหรือเวลาเราต้องการอะไรมันเกิดปัญหาอุปสรรคเนี่ยนะมันทำให้เราเกิดความตึงเครียดเกิดความกดดันเกิดความขัดข้องใจเกิดความขัดแย้งในใจไม่รอดนะคะเวลาไปถึงเป้าหมายบางทีชีวิตเรามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันไม่ได้เดินไปมาเดินมาถึงเป้าหมายอย่างง่ายๆมันก็ต้องเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่เป็นปัญหาภาษาทั้งหลายนะมันทำให้เราต้องมีการปรับตัวขึ้นมานะคะเพราะนั้นสาเหตุทั้ง4อย่างนี่แหละทำให้เรานั้นเกิดการปรับตัวมาจากความขัดข้องใจมาจากความขัดแย้งในใจมาจากความกดดันมาจากความเครียดนะทั้งหลายความขัดข้องใจยังไงเจอบ่อยนะคะความขัดข้องใจเจอบ่อยไหมคือความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจรุ่มใจหงุดหงิดใจอุ้ยอะไรจับผูกคอติดกันเลยนี่มาโซกิสกันตรงนี้นี่เป็นซาดิสมาโซกิสเลยหรอตกลงกันดีๆใครจะเป็นมาโซกิสใครจะเป็นซาดิสตกลงกันดีๆน้ำเสียงดังนะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นความคับข้องใจนี่มาจากสาเหตุสามประการหนึ่งมาจากตัวบุคคลตัวบุคคลนี่จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดอุปสรรคเกิดความขัดข้องใจเช่นความบกพร่องทางด้านร่างกายและจิตใจเนี่ยนะคะเช่นเป็นบุคคลทุพพลภาพตาหลีตาเขแขนขาขาหูหัวตาบอดเนี่ยมันก็ทำให้เรานั้นเกิดความขัดข้องใจทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนปกติทั่วไปเนี่ยคนประเภทเหล่านี้เนี่ยมักจะเกิดความขัดข้องใจในตัวเองอยู่แล้วนะคะอันที่สองก็คือเกิดจากสภาพแวดล้อมทั่วไปมีสาเหตุทำให้เรานั้นเกิดความคับข้องใจเช่นฝนตกรถติดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเชื่อว่าวันนี้ช่วงบ่ายประเทศจะเสด็จเส้นทางนี้อาจจะมีการรถติดประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะว่าถ้าใครจะกลับก็รีบกลับใครจะไปไหนก็รีบไปจะไม่ถึงเวลาถ้าเสด็จมา2โมงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สาเหตุสิ่งแวดล้อมทั่วไปอันที่สามเกิดจากอุปสรรคสภาพแวดล้อมทางสังคมมีส่วนทำให้เราเกิดความขัดข้องใจเช่นกฎระเบียบประเพณีต่างๆความเข้มงวดของวินัยนะอย่างเช่นอย่างพวกชาวมุสลิมเนี่ยพวกชาวมุสลิมเนี่ยจะมีหลักศาสนาห้ามแต่งงานกับบุคคลเพศเดียวกันถูกไหมคะมันอาจจะทำให้เกิดความคับข้องใจได้นะอยากจะมีครอบครัวเป็นไม้ป่าเดียวกันก็ทำไม่ได้เพราะมันผิดหลักศาสนาอย่างนี้นะมันทำให้เกิดความคับข้องใจได้เหมือนกันอันนี้เกิดจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะคะมีผลอันที่สองความขัดแย้ง